คุณเคยถามตัวเองไหมว่าช่วงชีวิตไหนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดโอเคทุกคนยิ้มนะครับ1 2 3พวกเราเนี่ยย้อนกลับมาอยู่ในร่างตัวเองตอนเด็กงั้นเหรอโอ้โหย้อนไปตั้ง40 ปีแล้วนะเนี่ยเล่าให้กันละกันฟังไหมว่าแต่ละคนไปเจอเรื่องอะไรกันมาแค่ลิปสติกแม่งแบกไม่รอดเลยเด้อถ้าให้ร้องสดก็ไม่ใช่ราคานี้สิยะจริงอ่ะใช่จริงๆด้วยขอแล้วใช่ไหมแต่แฟนคลับฉันอะไม่มีผู้ชายแท้ๆเลยนะสวัสดีครับผมพอครับไม่เดทกับคนแก่ครับคนละมึงเป็นความหวังเดียวของค่ายเจริญพรเลยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเรากูจะส่งต่อให้มึงเทพสมชื่อจริงผมจะทำให้คุณเป็นรักครั้งสุดท้ายของผมโอ้โหแต่พักผ่อนเถอะฉันผมจะต้องตกงานตอนอายุ55อย่างนั้นน่ะที่อาจารย์ทำอ่ะเหนื่อยมากเกินไปเหรอคะคำอธิษฐานเดียวก่อนหลับไปในทุกคืนของกูก็คือการได้กลับมาเจอปิมอีกครั้งเอาจริงนะก็ไม่ได้อยากชอบใครหรอกนี่ยังฝังใจรักแรกใช่ไหมเนี่ยทำไมพี่ต้องทำเหมือนกับว่าพี่ไม่ชอบผมมากขนาดนั้นด้วยวันนี้มันไม่ใช่แค่มวยแพ้ค่ายของเราก็แพ้ไปด้วยเจต้าเขาทำไว้ดีมากเขากำลังจะขึ้นระดับหนึ่งของบริษัทเธอน่ะมันปวดระวังแล้วจริงๆทุกคนก็กำลังแย่อยู่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันอาจจะดีล่ะกูเจอปริมแล้วนะกูจะไม่ปล่อยให้พลาดเด็ดขาดสวรรค์ส่งฉันมาทำลายแกและเกตามันก็เหมือนกับเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ผมสัญญาว่าจะดูแลรักษาที่นี่ให้ดีที่สุดแล้วยิ่งรักต่างวัยมันมีได้แค่ในนิยายเท่านั้นแหละแต่การที่ให้ตัวเองได้มีความสุขมันก็สำคัญเหมือนกันสู้สู้แม่งเฮ้ยพี่รักเธอเสมอรักมาตลอดเขาคือคนที่กูรอมาทั้งชีวิตเลยนะเว้ยฉันจะกลับไปยืนบนเวทีแบบนี้ให้ได้ให้ช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตมีแต่เรื่องที่น่าจดจำกูสารเองกูแค่กลับไปอยู่ในตัวเองตอนเด็กแค่เนี้ยรายการอะไรรู้ป่ะซ่อนกล้องไว้ไหมเนี่ยกูเองไงสาร